จากกรณีดราม่าเกี่ยวกับพฤติกรรมของศิลปินเพื่อชีวิตชื่อดังครับแอดคาราบาวที่ออกมาระเบิดอารมณ์บนเวทีโดยใช้คำไม่สุภาพก่อนที่จะมีหนังสือขอโทษออกมาตามที่เราเนี่ยได้รายงานข่าวไปแล้วนั้นนะครับล่าสุดทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้รับรายงานกรณีแอดคาราบาวจากทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วโดยแอดคาราบาวครับได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนักร้องนักประพันธ์เพลงไทยสากลประจำปีพุทธศักราช2556ครับซึ่งทางสวทจะต้องรอดูผลการดำเนินการของทางผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีก่อนครับว่าจะมีการแจ้งความดำเนินคดีกับทางแอดคาราบาวหรือไม่หากมีความขอไปครับหากมีการแจ้งความเนี่ยก็จะต้องมีการนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาว่าประเด็นของแอดคาราบาวเนี่ยเข้าข่ายศิลปินแห่งชาติที่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือไม่ซึ่งหากกวช.เห็นว่าเป็นความประพฤติที่ทำให้เสื่อมเสียก็สามารถพิจารณาถอดถอนจากศิลปินแห่งชาติได้ครับทั้งนี้ครับในกฎกระทรวงนะกำหนดสาขาคุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกและประโยชน์ตอบแทนของศิลปินแห่งชาติฉบับที่3ปี2563ครับได้มีการระบุไว้ว่าเมื่อได้ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ใดเป็นศิลปินแห่งชาติแล้วหากปรากฏว่าศิลปินแห่งชาติผู้นั้นมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษคณะกรรมการโดยมติด้วยคะแนนเสียงอย่างน้อย2ใน3ของจำนวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่อาจจะยกเลิกการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติได้ครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ